เราจะไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากแอปพลิเคชันหมอดีที่จะมาไขความรู้ความเข้าใจในเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเกิดขึ้นได้อย่างไรคะก่อนที่เราจะมาทราบว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดจากอะไรเนี่ยก็หมออยากให้ดูในเรื่องของโครงสร้างก่อนนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยก็คือจะเป็นโครงสร้างที่อยู่ระหว่างตัวข้อของกระดูกสันหลังแต่ละข้อนะครับซึ่งในตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนกลางนะครับแกนกลางที่เขาเรียกว่านิวเคลียสพอโพซุสนะครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะกึ่งที่จะเป็นเจลแล้วก็ทำหน้าที่ในการดูดซับแรงแล้วก็ผ่านแรงจากกระดูกสันหลังแต่ละข้อลงไปข้างล่างนะครับในส่วนที่2ก็คือส่วนที่อยู่รอบๆที่เป็นสีเขียวเนี่ยอันนี้เรียกว่า annulus fibrosus นะครับทำหน้าที่ในการ stabilize ตัวข้อต่อของตัวกระดูกสันหลังแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของตัวข้อต่อนะครับยามใดก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้นมีเพียนทลายเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้บริเวณใจกลางหรือ nucleus pulposus เนี่ยมีการยื่นออกมานะครับแล้วก็อาจจะไปกดบริเวณรากประสาทสิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้มีอาการปวดเสียวแล้วลงขานะครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทครับผมอาจารย์ขาแล้วหมอนรองกระดูกนั้นอยู่บริเวณไหนคะหมอนรองกระดูกก็จะอยู่บริเวณข้อต่อของกระดูกสันหลังนะครับก็อย่างที่เราทราบว่ากระดูกสันหลังเนี่ยเราจะเป็นข้อป้องนะครับนะเพราะนั้นหมอนรองกระดูกก็คือเป็นตัวที่เชื่อมต่อระหว่างแต่ละกระดูกสันหลังแต่ละตัวข้อปล้องหรือแต่ละคอลัมน์ครับผมก็จะมีตั้งแต่บริเวณคออกแล้วก็บริเวณเอวนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดถึงโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมักจะหมายถึงบริเวณเอวเป็นหลักนะครับซึ่งบริเวณเอวเราก็จะมีข้อต่อเนี่ยอยู่ประมาณ5ถึง6ข้อครับผมอาจารย์ขาแล้วภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมีสาเหตุเกิดจากอะไรคะอ๋อครับก็สาเหตุเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับเช่นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับรถชนตกจากที่สูงนะครับซึ่งทำให้ตัวบริเวณหมอนรองเนี่ยมีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดแล้วก็มีลักษณะของการเคลื่อนออกมาระคายเคืองเส้นประสาทนะครับซึ่งสาเหตุพวกนี้เกิดได้ไม่บ่อยนะครับตัวที่บ่อยกว่าเนี่ยคือกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะครับได้แก่การทำกิจกรรมซ้ำๆเช่นมีการยกของหนักมีการก้มยกของหนักผิดท่านะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะทำให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้นะครับกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนไข้หรือคนทั่วๆไปนี่แหละที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับพอน้ำหนักตัวมากเนี่ยการรับแรงของตัวกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็จะมากพอมีกิจกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้นะครับแล้วก็สาเหตุอีกตัวนึงที่เราเจอกันได้เรื่อยๆก็คือจะเป็นในกลุ่มคนไข้ที่กล้ามเนื้อหลังไม่ได้แข็งแรงนะครับก็คืออาจจะไม่ได้มีการออกกำลังกายที่เพียงพอนะครับเช่นเรานั่งทำงานออฟฟิศไปเรื่อยๆออกกำลังกายไม่ได้ออกเท่าไหร่กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไม่ดีอาจารย์ค่ะแล้วหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมีอาการแตกต่างจากอาการปวดหลังธรรมดาอย่างไรบ้างคะอาการปวดของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือเรื่องของการปวดหลังลักษณะของการปวดหลังเนี่ยเบื้องต้นก็จะไม่ค่อยได้แตกต่างจากปวดหลังทั่วไปเท่าไหร่นะครับแต่ลักษณะเฉพาะที่จะเจอในบางคนก็คือคนไข้จะนั่งนานๆไม่ได้จนจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนอิริยาบถนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้แตกต่างเลยคืออาการร้าวลงขาหรืออาการชาลงขากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือถ้าเกิดเป็นไม่เยอะก็จะมีอีกอาการหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีการชาหรือว่าอ่อนแรงบริเวณขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างครับแล้วหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแบ่งความรุนแรงได้กี่ระยะคะครับก็หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยปกติเราก็จะแบ่งเป็นระยะได้ประมาณ4ระยะนะครับโดยแบ่งตามลักษณะของตัวหมอนที่มีการยื่นออกมานะครับระยะแรกเนี่ยเขาเรียกว่า degeneration หรือเป็น disbulging bulging ก็แปลว่ามีการปูดนูนนิดหน่อยนะครับถ้าวัดจากตัวภาพถ่ายแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน3มิล นะครับพวกนี้ก็อาจจะมีอาการปวดหลังเฉยๆไม่ค่อยเล้าลงขาเท่าไหร่นะครับถัดมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น protrusion นะครับหรือ prolapse ก็คือเริ่มมีอาการปูดออกมานะครับส่วนใหญ่ก็คือเกิน 3-4 มิลลิเมตรออกมานะครับพวกนี้ก็อาจจะมีการระคายรากประสาทคนไข้ก็มีปวดหลังอาจจะมีร่วมกับอาการชา
ขาเป็นบางบริเวณหรือมีอาการปวดได้นะครับโอเคระยะ3นี่เขาเรียกว่า extrusion นะครับก็คือมีการแตกออกมาของหมอนรอบนอกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนิวเคลียสข้างในเนี่ยยังไม่ได้แตกออกมายังไม่ย้อยออกมาเท่าไหร่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีอาการปวดหลังเล้าลงขามีการปวดเสียวนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่า sequestered หรือ sequestration นะครับก็คือมีการแตกของหมอนรอบนอกแล้วก็มีการย้อยลงของตัวหมอนข้างในของตัวนิวเคลียสกลุ่มพวกนี้คนไข้จะปวดมากอยู่เฉยๆก็ปวดขยับขาก็ปวดนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพราะว่าคอนโทรลเรื่องปวดไม่ได้ก็จะเป็นกลุ่มที่4ก็เป็นระยะที่4เนี่ยครับผมอาจารย์ค่ะแล้วทำไมภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทจึงส่งผลต่อการขับถ่ายได้คะก็ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าอันนี้คือเป็นภาพตัดขวางเนาะเราจะเห็นอันนี้คือหมอนรองกระดูกที่เป็นปกตินะครับอันนี้ตรงกลางเนี่ยคือช่องไขสันหลังนะครับอันนี้คือรากประสาทที่ออกที่เราเห็นเป็นจุดๆอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแขนงประสาทที่วิ่งลงไปซัพพลายเลเวลอื่นทีเนี้ยเส้นประสาทที่ใช้ในการขับถ่ายทั้งอุจจาระปัสสาวะเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ค่อนไปตรงกลางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีการเกิดการกดรากประสาทเนี่ยมักจะไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พยันตรายเนี่ยเขามา มาอยู่ตรงกลางแล้วมีการปูดของตัวหมอนมีการเคลื่อนมากดแนวกลางเนี่ยซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าภาวะที่เกี่ยวข้องกับทางเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยในคนหนุ่มสาวเนี่ยมักจะเจอไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ 90% ขึ้นไปก็จะมาในเรื่องปวดร้าวลงขาเป็นหลักมากกว่าครับผมอาจารย์คะแล้วภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมีวิธีในการวินิจฉัยได้อย่างไรคะการวินิจฉัยเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3อย่างนะครับ1คืออาการนะครับอาการก็จะมีปวดหลังนะครับนั่งนานไม่ได้นะครับแล้วก็มีอาการชาหรือปวดร้าวลงขาหรือว่ามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับบริเวณขาข้างที่ได้รับผลกระทบจากการกดทับเส้นประสาทนะครับการตรวจร่างกายเนี่ยเราก็จะตรวจอยู่ด้วยกัน2เรื่องอันนี้เขาเรียกว่า state leg rising test ก็คือให้คนไข้นอนหงายแล้วก็จับขาเนี่ยยกขึ้นมาโดยที่คนไข้ไม่ต้องยกนะครับหมอเป็นคนยกเองคือถ้าเกิดยกแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เส้นประสาทบริเวณขาเนี่ยมันมีการถูกยืดพอยืดเสร็จเนี่ยแรงดึงมันก็จะดึงไปถึงบริเวณหลังเพราะนั้นถ้าเกิดมันมีการกดทับเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการปวดเสียวจากบริเวณหลังเนี่ยไปถึงบริเวณน่องหรือบริเวณปลายเท้าได้นะครับอันนี้ก็คือจากการตรวจร่างกายแล้วก็มีการตรวจเรื่องของกำลังกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะมีกำลังกล้ามเนื้อตกหรือมีเรื่องของการชาเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็สุดท้ายในส่วนของการทำ investigation เนี่ยตัวที่เป็น gold standard ในปัจจุบันก็คือการถ่ายภาพแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการทำ MRI นะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นทั้งตัวหมอนรองกระดูกแล้วก็ตัวของเส้นประสาทที่ถูกกดได้ครับผมอาจารย์คะแล้วภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยมีการรักษาได้อย่างไรบ้างแบบไหนถึงต้องผ่าตัดคะในส่วนของการรักษานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยหนึ่งคือพักนะครับพักเนี่ยก็คือการนอนพักเป็นหลักนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการรับประทานยาแก้ปวดต้านอักเสบแล้วก็คลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยคือการทำกายภาพบำบัดนะครับเช่นการลงเครื่องมือบริเวณกล้ามเนื้อที่มีการเกรงตัวหรือว่ามีการดึงหลังเพื่อที่จะทำให้ตัวหมอนเนี่ยเขากลับเข้าไปอยู่ในโพซิชันเดิมได้นะครับซึ่งเราพบว่าการรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัดก็คือทั้ง3วิธีที่บอกมาเนี่ยในเวลา1สัปดาห์ถึง1เดือนเนี่ยสามารถบรรเทาอาการหรือว่าลดอาการลงไปได้ประมาณ 80-85% ถ้าเกิดเราทำทุกอย่างเต็มที่นะครับกรณีไม่หายก็อาจจะมีการฉีดยาเข้าไปบริเวณรากประสาทหรือมีการผ่าตัดตามหลังมานะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะทำก็ต่อเมื่อเรารักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัดมาอย่างเต็มที่แล้วอาการไม่ดีขึ้นครับผมอาจารย์คะขอถามคำถามสุดท้ายค่ะแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะห่างไกลจากภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทคะวิธีการป้องกันอันดับแรกนะครับถ้าใครที่อ้วนนะครับหรือมีดัชนีมวลกายเกิน30เราต้องทำการลดน้ำหนักก่อนนะครับเพราะว่าน้ำหนักที่มากเนี่ยหนึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นได้นะครับสองเรื่องของการยกของหนักนะครับ
การยกของหนักเนี่ยก็ต้องยกให้ได้ในท่าทางที่ถูกต้องนะครับการที่เราก้มลงไปยกของเนี่ยหลังเนี่ยจะรับแรงค่อนข้างเยอะนะครับก็วิธีการยกของที่ดีก็คือจะต้องมี1มีตัวซัพพอร์ตช่วยนะครับอันที่2ก็คือหลังต้องตรงแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อต้นขาในการที่จะยกของขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ในกรณีที่เราต้องทำงานยกของหนักๆนะครับหรือว่ามีการยกของหนักเรื่อยๆนะครับหรือในกลุ่มคนไข้ที่ทำงานออฟฟิศนะครับไม่ได้ออกกำลังกายเลยเนี่ยกลุ่มเนี้ยกล้ามเนื้อบริเวณแกนกลางลำตัวก็จะมีความอ่อนแอนะครับหรือในทุกๆกลุ่มด้วยกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าก็ต้องมีการออกกำลังกายตัวกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเพื่อที่จะเสริมให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบกระดูกสันหลังเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็จะช่วยป้องกันแล้วก็ลดการเกิดซ้ำของตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ครับผมขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ